มีคุณดำโอนมาล่ามันรู้ตลอดเวลาใช่ใช่ไม่พยายามนะฮะพวกกระเจี๊ยวหวานกระเจี๊ยวหวานแล้วว่าจริงๆแนะนำตัวทีละคนเลยค่ะเร็วนั่นเอาเลยครับคือเอกครับคือเอกนะฮะคือเอกครับอะไรครับชื่อบอสครับผมกิ๊กทุกตัวในกลุ่มนักเรียนที่มีบอสสองคนนะครับเป็นบอสใหญ่พออยู่ใหญ่ด้วยบอสใหญ่บอสใหญ่ว่าใหญ่มากแล้วนักเรียนยืนเที่ยวยืนกระโดดก็โพดใครจะเหมือนใจยิ่งฝากล่ะนั่งเที่ยวแอบไปดูตาดูใครทำแล้วตอนลงทางครับชื่อเนี่ยครับชื่อบอลครับเป็นบอลเล็กครับครับผมต่อไปเลยครับชื่อจอครับฮะชื่อตีครับชื่อนิกครับน้าพร้อมเสียงตบมือให้เด็กนักเรียนเราด้วยค่ะอันนี้เราพร้อมครับอ่ะเราเมาเข้ามาเยอะแล้วผู้ประกาศสุดท้ายนะฮะคืนนี้ขอเรียนเชิญมานะฮะคุณพจน์อานนท์ตอนนี้ต้องดูนี่ค่ะเสียงตบมือให้พ่ออานนท์มาแล้วพ่ออานนท์ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะฮะผมแต่เชิญท่านเลยครับเลยครับทางหน้ามาเลยทางหน้ามาใหม่คุณพจน์นะฮะคุณพจน์ครับก่อนที่เราจะให้แก้ข่าวถามว่าคุณพจน์สักเรื่องหนึ่งที่มาที่ไปของโปรเจกต์หนังเรื่องนี้เป็นยังไงคะและแตกต่างจากภาคที่แล้วยังไงเดี๋ยวเพิ่งไปถามเรื่องนั้นสิจะถามเรื่องอะไรนะพี่พจน์ครับเชิญนั่งก่อนนะฮะเป็นไหนก็มาแล้วพี่พจน์ครับฟิล์มไปกลับมาเมื่อไหร่ครับไปเรียนไปเรียนแล้วนะฮะฟ้องไหมครับโดนฟ้องไหมครับเขาไปเรียนอยู่แต่พี่ขึ้นศาลอยู่พี่ขึ้นศาลเขาไปเรียนแต่พี่ขึ้นศาลอยู่นะฮะเป็นไงบ้างครับตอนนี้พี่พจน์ครับก็สบายดีครับสบายดีนะครับหนังเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับก็สนุกแล้วก็ฮาภาคสองภาคที่ผ่านมาเพราะเคยฉายไปรอบหนึ่งแล้วรอบแฟนคลับมากระทึบโลจริงๆแล้วหลายคนฮะหลายคนบอกว่าหมอแถวแตกเนี่ยสร้างสองภาคก็อิ่มตัวแล้วบ้านที่หยุดได้แล้วสร้างภาคสามทำไมครับทุกก็สร้างภาคสามเพราะว่าแฟนๆเรียกร้องนะครับแฟนๆเรียกร้องแล้วก็รอพี่ถุงมาเล่นด้วยเตรียมงานขนาดไหนครับพี่พลขาก็ได้เตรียมไม่ได้เตรียมงานเลยก็วางนักแสดงเซตเดิมไว้แล้วก็หาแขกรับเชิญมาสู้กันไปเลยแล้วเสื้อผ้าก็ลงทุนเยอะมากลงทุนเยอะก็มีผู้ช่วยมีได้เล็กมาช่วยอะไรเงี้ยมันก็มาเป็นอีกสไตล์นึงเป็นออกแนวอะไรไหมครับแนวฝรั่งเลยตอนนี้แบบว่าเดี๋ยวไปดูตอนหลังๆของหมอจะแตกนะครับเป็นเจ้ามาป่าแวมไพร์สู้กันนี่แบบว่าเรียกว่าทวายไลท์อายน่ากลัวไม่ละอายเขาแสดงเป็นไงบ้างครับเรื่องนี้ฮะแสดงใหม่ใครดื้อสุดครับไม่มีดื้อมีอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เห็นไหมฮะมีแต่คนหลุดอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทั้งนั้นเลยทำไมเพราะอะไรฮะเพราะส่งผมเพราะส่งผมเห็นอาจารย์ทีแรกก็โผล่ผิดเล็กไปกันแล้วไปได้เล่นที่ด่าบาทำไมเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์และหนักใจกับนักแสดงใหม่ที่เข้ามาสมทบในภาค3ไหมครับไม่หนักใจเลยครับเพราะว่าทุกคนเล่นกันดีหมดทุกคนนะครับแบบตอบโต้กันดีครับก็หนักไม่หนักใจเท่าไหร่ก็หนักอกพี่ไฮคนเดียวเออทำไมถึงต้องเสริมพี่คุณไฮครับอันนี้หลายคนอยากทราบเพราะเป็นปิ๊ดตลอดนะครับทำไมฮะคือปิ๊ดก็ดีอยู่แล้วเสริมว่าต้องเสริมให้มันใหญ่ขึ้นหรืออะไรฮะครับต้องไปดูในหนังเพราะว่าใช้เป็นที่ใหญ่เป็นอาวุธนะครับอ๋อต้องไปดูในหนังที่จะใช้เป็นอาวุธคือเขามีที่มามีที่มาที่ไปใช่มีที่มาที่ไปนะฮะมีอุปสรรคในการถ่ายทำนะฮะสำหรับหอตะแตกแฟชชั่นภาค3อุปสรรคก็มีแต่ฝนตกครับนั่งรอกับคืนแต่งตัวเสร็จสงสารอยู่วันที่สุสานลงทุนไปเท่าไหร่คะ600,000 กว่าบาท600,000คือไม่ได้ถ่ายเลยวันนั้นทิ้งเลย600,000ทิ้งเลยเหรอฮะทิ้งเลยเพราะอาวุธดำไม่มาเข้าฉากใช่ไหมไม่เพราะดำกระดุมกลับก่อนดูโทษผมดูแล้วคุณพจน์คะมาต่อแตกเข้าวันไหนครับบอกเลยว่าถามทำไมล่ะจะบอกอยู่แล้วพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้เช้าวันที่6มกราคมครับบอกมกราพรุ่งนี้แล้วนะคะจะดูหมอต่อแตกแหวกชีวิตฮะฮะมาโอเคนะครับสรุปการันตีเลยนะจะออกมาทั้ง3ภาคเหรอคะครับนะจะมีภาค4ด้วยเขาบอกเขาบดดำเป็นผีแล้วเขาบอกภาคนี้ที่บอกแล้วหรอขอเสียงตบมือให้นักแสดงนะคะจากหมอต่อแตกแหวกชีวิตค่ะขอบคุณจากคุณพจน์อานนท์ด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะ
ขอเรียนเชิญนะฮะให้ทางผู้บริหารเข้ามาถ่ายรูปร่วมกันนะครับต้องขอเรียนเชิญนะครับคุณธนพลธนารุ่งโรจน์นะครับก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทพลครตีจำกัดนะครับค่ะเรียนเชิญคุณวิชัยธนารุ่งโรจน์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทพลครตีจำกัดครับขอเรียนเชิญนะครับคุณธวัชชัยพันพักดีนะครับท่านเป็นผู้จัดการทั่วไปนะครับบริษัทพลครตีจำกัดครับค่ะเรียนเชิญคุณธนากรค่ะภูริเลขินนะคะกรรมการบริษัทเมเจอร์ซินแท็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนพวกท่านแสดงนะครับผมพร้อมกับนักแสดงทุกท่านนะฮะถ่ายรูปร่วมกันพี่ดงมาพี่ดงด้วยเป็นนักแสดงแล้วใครรู้ว่าอย่างนี้นะฮะทำให้สื่อมวลชนได้มีการได้สัมภาษณ์นักแสดงทุกท่านด้วยนะฮะแล้วเชิญสื่อมวลชนถ่ายรูปต่อครับแต่กูยังไม่ได้สัมภาษณ์นะเชิญโอเคโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปกันเรียนเชิญค่ะคุณกาญจนาสิริประภาธรรมค่ะกรรมการบริหารโชคดีติมซำค่ะพร้อมกับมาให้คุณพลอานนท์ค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะครับเดี๋ยวครับคุณพลอานนท์อานนท์ออกข้างนอกครับครับคุณพลครับไอ้ไอ้ของกูนี่ที่สั่งมาซื้อได้ยังจากน้องเนยมอบให้พี่จตุรงค์ค่ะมาให้มีแฟนคลับด้วยเรียนเชิญแฟนคลับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่พามาอีกแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขาครับเจ้าหลักหมายจะจบขอบคุณมากครับแล้วนะคะขอเชิญพี่สื่อมวลชนทุกแขนงนะคะสามารถนักแสดงตามจุดที่เราจัดเตรียมไว้ค่ะตามอัธยาศัยเลยค่ะเอาโซเฟียลาไป